สวยหล่อพอฟัดพอเหวี่ยงนะคะเหมาะกับการประชันกันที่สุดในนาทีนี้ค่ะและเมื่อเช้านี้นะคะผู้จัดพี่เจษณัฐพงษ์แห่งค่ายเมเกอร์กรุ๊ปก็เอาใจแฟนๆหน้าจอช่อง3สมหวังก่อนใครค่ะด้วยการเปิดตัวพระเอกมาริโอประกบกับนางเอกแต้วณัฐพรเป็นครั้งแรกในละครเรื่องใหม่เพลิงทรนงนะคะโดยจัดพิธีบวงสรวงขึ้นที่ออฟฟิศโดยมีพี่หนุ่มกฤตกำกับและเป็นเรื่องราวที่แนวชีวิตค่ะการแข่งขันทางการค้าพระเอกเป็นลูกมหาเศรษฐีในวงการเครื่องเพชรแต่ไม่รู้แบ็คกราวด์ของตัวเองมาก่อนต้องไต่เต้าและมีพัฒนาการทางการแสดงจากคนจนมาเป็นคนรวยนะคะเรียกได้ว่าเป็นงานละครเรื่องแรกที่ท้าทายหนุ่มโอ้แบบสุดๆงานนี้นะคะฝ่ายน้องแต้วก็ต้องเป็นเจ้าของรายการท่องเที่ยวทางทีวีชอบเอาชนะแฟนๆจะได้ดูน้องแต้วสลัดภาพนางเอกเจ้าน้ำตามาแก่นแก้วขี้อ้อนสวยรัชสดเป็นครั้งแรกแล้วก็ยังมีนักแสดงที่มาเตรียมตีแผ่วงการธุรกิจความรักความแค้นกองมรดกในเรื่องอีกเป็นกองทัพค่ะทั้งอ๊อฟปองศักดิ์เจิ้นน้ำฝนสงสุดาแอร์สตรอเบอรี่ชีสเค้กเนยโชติกาพี่กิ๊กมยุรินและแม็ก AF6 รวมถึงคุณแม่ผู้จัดอย่างอาจิมมยุรชัดอีกด้วยล่ะค่ะโอ้ก็รู้สึกยินดีครับเพราะว่าโอ้ก็เจอแต้วมานานแล้วพอสมควรแต่ไม่เคยได้ร่วมงานกันแบบเต็มตัวครับนี่ก็เป็นครั้งแรกครับก็อย่างที่โอ้บอกไปเนอะก็คือเคยเจอกันแบบไทยแมกกาซีนไทยอะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่แต่ว่าก็เป็นเรื่องแรกที่ได้มาเจอกันในเรื่องเนี่ยก็ต้องปะทะกันค่อนข้างบ่อยครับเพราะว่าเจอหน้าก็ไม่ค่อยถูกกันแล้วครับไม่ค่อยชอบหน้าตั้งแต่ซีนแรกแบบต้องไม่เจอกันที่ตลาดใช่ก็แบบว่าอะไรกันแบบตั้งแต่ที่ตลาดแล้วก็แบบหลังจากนั้นก็คือไม่ชอบหน้ากันมาตลอดเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเตรียมตัวก็อ่านบทครับแล้วก็ศึกษาตัวละครให้ดีครับเพราะว่าเราก็ต้องแบบเราเริ่มละครเรื่องใหม่หรือว่าหนังเรื่องใหม่มันก็แบบว่ามันเปลี่ยนทุกครั้งอะไรเงี้ยคาแรคเตอร์มันไม่เคยซ้ำเดิมเราก็ต้องเรียนรู้เขาแล้วก็พยายามศึกษาให้มากที่สุดครับก็สนุกมากแน่ๆอยู่แล้วค่ะเพราะว่าอย่างเป็นละครเรื่องแรกของมาริโอ้ด้วยเนาะแล้วแต้วเองก็เปลี่ยนคาแรคเตอร์ด้วยแล้วก็หวยมีตัวแสดงหลายตัวมากเลยค่ะแล้วก็เรื่องเนี้ยต้องว่าแบบน่าจะให้อะไรหลายๆอย่างนะแบบเรื่องแบบสอนอะไรหลายอย่างให้กับคนดูก็อย่าลืมติดตามผลงานละครของโอ้ด้วยครับจะทำเต็มที่ครับเรื่องนี้นะคะก็จะเป็นนาฏรีก็จะเป็นแบบเป็นลูกสาวของบุตรสกลนะคะเป็นน้องของพี่อปองศักดิ์ก็จะเป็นแบบงงๆอย่างนี้ก็คือจะเชื่อพี่ชายเชื่อแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่สอนยังไงก็อย่างนั้นแม่สอนให้เกียรติพระเอกแบบคอยกีดกันทุกวิถีทางไม่ให้เขามาเอามรดกคือไปในทางที่ผิดเรื่อยๆค่ะก็รับบทเป็นสีตานะคะก็จะเป็นผู้หญิงที่เป็นสาวหวานเรียบร้อยดูแลกิจการของครอบครัวแล้วก็พอวันหนึ่งเนี่ยนะคะไปเจอกับชายหนุ่มก็คือมาริโอในเรื่องเจอกับเพลิงแล้วก็รู้สึกว่าปิ๊งเขาชอบเขาก็เลยไปหาหนังสือ How to อะไรอย่างเงี้ยว่าจะทำยังไงถึงจะแบบมัดใจผู้ชายได้ถึงจะแบบเป็นแฟนกันอะไรอย่างเงี้ยไม่แต่คือมันอาจจะดูเหมือนแรงนะแต่มันจะออกมาแนวแบบกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กก็ดีนะ เป็นคนดีอีกแล้ว เป็นคนดีแล้วก็มีความรู้สึกว่าเหมือนเราเป็นตัวต้นเหตุของเรื่องที่ว่าคือลูกของอาจิมอะค่ะลูกคนโตก็คือพ่อของมาริโออะไรอย่างเงี้ยคือแยกไปอยู่กับเราแล้วก็ทำให้สามีเราเนี่ยตัดขาดกับครอบครัวเขาซึ่งเป็นครอบครัวที่มีฐานะเป็นครอบครัวที่แบบร่ำรวยอะไรเงี้ยเหมือนแม่สามีไม่ค่อยยอมรับตัวละครตัวนี้เข้าใจไม่ยากแล้วก็ส่วนหนึ่งที่ต้องคือเข้าฉากกับจิ๋มคือมีความกลัวจิ๋มเป็นคนเดิมอยู่แล้วคือมันอินมาเลย มันอินมันสัมผัสได้อะไรได้อะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเรื่องนี้ก็น่าจะสนุกไอ้บอยก็เป็นคุณย่าค่ะเป็นคุณย่าซึ่งคุมอำนาจทั้งหมดก็ละครไทยอะนะคะก็ต้องมีการแย่งชิงกันบ้างการอิจฉากันบ้างก็ดีเหมือนกันนานๆทีก็คิดถึงการแสดงอะนะคะก็ได้มาเล่นบ้างบอกลูกว่าไม่รู้นะมีกี่ตอนก็แล้วแต่ต้องจ่าย24ตอน ต้องเทรนกันเยอะครับแล้วแสดงใหม่กำลังจะปั้นให้ดัง